สวัสดีครับผมโฟงนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการจัดไฟถ่ายวิดีโอแบบนี้นะครับอินโทรซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการจัดไฟถ่ายวิดีโอ Light Setup for Video แบบนี้นะครับไฟหลักๆที่ผมใช้นะครับก็จะมีด้วยกัน3อย่างนั่นก็คือ Key Light, Fill Light แล้วก็ Background Light ซึ่งตอนนี้นะครับมีแค่ Key Light กับ Background Light ผมยังไม่ได้ใส่ Fill Light เข้ามาเดี๋ยวผมจะปิดไฟทั้งหมดก่อนแล้วก็จะเปิดทีละดวงนะครับเพื่อให้ดูว่าแต่ละตัวเนี่ยทำหน้าที่อะไรกันบ้างไปดูเดี๋ยวครับโอเคครับตอนนี้เราก็ปิดไฟทั้งหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดไฟทีละดวงแล้วก็อธิบายว่าหน้าที่ของไฟดวงนั้นนะทำอะไรนะครับเริ่มต้นที่พระเอกของเรานะครับพระเอกของเราก็คือเจ้าคีย์ไลท์ครับคีย์ไลท์นะครับทำหน้าที่เป็นไฟหลักที่ให้ความสว่างกับวัตถุนะครับวัตถุตอนนี้ก็คือผมนะครับคีย์ไลท์ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมืออยู่ตรงนี้เป็นไฟนะครับ SL 60วัตต์ของโกดอกนะครับพร้อมกับโดมใส่นะครับสำหรับผมนะครับผมรู้สึกมันให้สกินโทนที่โอเคถึงมันจะแค่60วัตต์แต่ว่ามันเพียงพอสำหรับถ่ายในที่อินดอร์แบบนี้นะครับไม่มีแสงอื่นเข้ามารบกวนตัวต่อมานะครับนั่นก็คือฟิลไลท์ฟิลไลท์นะครับทำหน้าที่เป็นแสงที่เติมด้านที่เป็นเงานะครับงงละสิครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังต้องอธิบายเกริ่นก่อนว่าคีย์ไลท์เนี่ยแสงที่ส่องมาทางด้านซ้ายของผมเนี่ยครับเกิดด้านซ้ายเนี่ยแสงเต็มๆแต่ด้านขวาเนี่ยจะเกิดเป็นเงานิดนึงเห็นป่ะครับทีเนี้ยเราจะเอาฟิลไลท์นะครับมาวางทางด้านขวามือของผมคีย์ไลท์อยู่ซ้ายมือฟิลไลท์อยู่ขวามือตอนนี้มันถูกปิดอยู่นะครับฟิลไลท์เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูเห็นไหมครับว่าเงาทางด้านขวามือเนี่ยมันน้อยลงโอเคครับถ้าเกิดใครชอบภาพนวลๆนะครับก็ผมก็แนะนำให้มีฟิลไลท์สีวอร์มไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้ภาพดูนวลขึ้นแต่สำหรับผมนะครับผมชอบความคอนทราสต์นะครับผมอยากให้ทางด้านซ้ายมีแสงทางด้านขวาเป็นเงานิดๆก็จะใช้แค่คีย์ไลท์ดวงเดียวนะครับไฟฟิลไลท์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นไฟ YongnuYN 300นะครับเป็นไฟที่สั่งจาก Lazada หรือ Shopee นะครับเป็นไฟตัวแรกของผมเลยก็ได้มั้งก่อนจะมาเป็นตัวโกดอกตัวนี้นะครับผมก็ใช้ตัวนี้เป็นคีย์ไลท์ซึ่งตัวเนี้ยถ้าสั่งใน Lazada เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิด 2,000 กว่าบาทนะครับแถมแบตมาด้วยผมรู้สึกมันก็โอเคนะสำหรับเอามาใช้สำหรับคีย์ไลท์แล้วก็หรือว่าจะเอามาเป็นฟิลไลท์ก็ได้ตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือแบ็คกราวด์ไลท์แบ็คกราวด์ไลท์นะครับทำหน้าที่เป็นไฟส่องฉากหลังนะครับมันจะทำให้ภาพของเราเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นตอนนี้มันถูกปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูเห็นไหมครับตอนแรกฉากหลังเราเป็นสีดำนะครับพอเราเปิดไฟเนี่ยมันใช้โคมไฟธรรมดาเลยเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีวอร์มไวท์ทำให้ภาพมันดูมีมิติมากขึ้นนะครับไฟแบ็คกราวด์ที่ผมใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโคมไฟธรรมดาเป็นหลอดไฟบ้างหรือว่าเป็นไฟ RGB นะครับก็แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากให้แบ็คกราวด์เราเป็นสีอะไรเราอยากให้ mood and tone ภาพเป็นแบบไหนก็ลองไปเล่นกันดูนะครับและนี่ก็เป็นการจัดไฟถ่ายวิดีโอของผมนะครับ Light Setup for Video ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจผม Hey Folk IG ผม folk.15 นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเทคนิคดีๆมาลงอีกเรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยขอบคุณครับแล้วเจอกันครับบาย